ก็ขอกล่าวสวัสดีผู้เล่นเคนชินทุกคนกันเลยนะครับสำหรับในวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมจะพามาเก็บ4กันโนดาม่านะครับนี่นะครับจะเป็นรูปร่างสีฟ้าแบบนี้โดยที่ณแพทปัจจุบันที่ผมกำลังทำตัววิดีโออยู่เนี่ยจะมีอยู่เพียงแค่คาเอเดฮาระคาซูฮานะครับที่จะใช้เจ้า4กันโนดาม่าเนี่ยเป็นวัสดุในการเล่นขั้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเจ้า4กันโนดาม่าเนี่ยก็อาจจะเอาไว้ใช้เป็นวัสดุในการเล่นขั้นตัวละครใหญ่มิโกะนะครับซีกาโดนาม่าเนี่ยจะสามารถหาเก็บได้จากทุกเกาะในอินาซามะเลยนะครับโดยที่ปักหมุดในรอบนี้เนี่ยผมจะพาไปเก็บณจุดที่มันสามารถเก็บได้ง่ายแล้วก็อยู่รวมกันเยอะๆนะครับเราจะสามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้อีก5ชิ้นจาก NPC ที่ผมปักหมุดไว้ณตรงนี้นะครับโดยที่ของจากในร้านค้าของ NPC เนี่ยจะรีสต็อกใหม่ทุกๆ3วันนะครับและเรานะครับก็ยังจะสามารถรับฟรีได้อีก4ชิ้นจากการคุยกับ NPC ที่เกาะวาตาสมีนะครับที่ผมปักหมุดไว้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกดไดอะล็อกนะครับว่าเราจะต้องกดยังไงเพื่อที่จะได้รับฟรีนี่ครับเราจะต้องมาคุยกับเด็กคนนี้ครับน้องวิไลโอเคกดพี่ชายของเธอไปไหนหรอโอเคครับขอข้ามไดอะล็อกเลยนะครับแล้วก็กดระวังตัวด้วยนะโอเคนี่ครับเราก็จะได้4กันโนดาม่ามาฟรี4ชิ้นเราจะรับได้แค่ครั้งเดียวนะครับ4กันโนดาม่าที่ผมจะพามาเก็บในรอบนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด100ชิ้นนะครับโดยที่จุดแรกที่ผมจะเริ่มวิ่งเก็บเนี่ยก็คือวาร์ปมาตรงจุดวาร์ปหน้าหมู่บ้านคอนดาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเก็บตรงโซนตรงนี้เป็นที่แรกก็เมื่อเราวาร์ปมาแล้วเนี่ยก็หันหลังกลับมานะครับเราก็จะเห็น4กันโนดาม่าอยู่ริมชายหาดตรงนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าปะการังบางคนเขาก็เรียกเห็ดทะเลนะครับนี่นะครับจะเป็นรูปร่างแบบนี้โดยที่เมื่อเราเก็บไปแล้วเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการเกิดใหม่48ชั่วโมงหรือว่า2วันนะครับก็ก่อนที่ผมจะเริ่มวิ่งเก็บเนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด30ชิ้นนะครับก็ถ้าหากว่าผมวิ่งเก็บเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะลองมานั่งเช็คอีกทีนึงนะครับว่าผมเก็บได้ครบหรือเปล่าโอเคงั้นผมก็จะขอเริ่มจับเวลาแล้วก็วิ่งเก็บเลยแล้วกันนะครับโอเค3 2 1โอเคชิ้นแรกชิ้นที่2ชิ้นที่3โอเคชิ้นที่4อยู่ตรงนี้แล้วก็ชิ้นที่5จะอยู่ตรงนี้ครับมันจะเนียนไปกับน้ำสีน้ำทะเลนะครับก็จะมองยากนิดนึงโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาวาร์ปมาตรงหน้าดันเจียนตรงนี้ก็หันหลังกลับมาครับก็วิ่งลงมาตรงนี้ตรงจุดนี้จะมีอยู่4ชิ้นนะครับโอเคตรงนี้ชิ้นที่3แล้วก็ชิ้นที่4ก็วาร์ปมาตรงคฤหาสน์คามิซาโตะนะครับโอเคก็หันหลังกลับมาก็เดี๋ยววิ่งลงไปแถวชายหาดครับนี่ครับอยู่บริเวณตรงนี้ตรงนี้4แล้วก็ต้องได้1เป็น5 1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้ครับชิ้นที่5โอเคแล้วก็ผมจะวาร์ปมาตรงดันเจียนที่สู้กับซินยอร่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราสตาร์ทไม่ได้นิดนึงครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องปีนไต่ลงไปหลังกำแพงนะครับอุ้ยโอเคน่าจะได้นะโอเคเดี๋ยวมาทางขวานิดนึงก่อนก็อุ้ยอุ้ยเลยโอเคดีขึ้นไปโอเคแล้วก็ข้ามาด้านหลังคาตรงนี้นะครับลงพื้นแรงไปไหนโอเคตรงจุดนี้จะมีอยู่3ชิ้นนะครับที่1 2แล้วก็3โอเคต่อไปผมจะว่ามาเก็บตรงจุดนี้ตรงข้างๆแคมป์ของคุโจนะครับก็จะมาทางเก็บทางขวาของมินิแมปตรงนี้ก่อนนี่ครับตรงจุดนี้น่าจะมีอยู่7ชิ้นนะโอ
2 3 4 5โอเคแล้วก็ต้องได้อีก2ชิ้นครับ7ชิ้น7โอเคต่อไปผมจะว่ามาตรงนี้ครับกลับวาร์ปกลับมาที่เดิมกันแล้วก็วิ่งลงไปเลยตรงนี้จะมีอยู่อีก2ชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเซฟสตามิน่าไว้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเราจะว่ายน้ำไปเก็บตรงนั้นอีก2ชิ้นนะครับก็ถ้าใครมีใบโตหรือว่าโคโคมิเนี่ยทั้ง2ตัวละครเนี่ยจะมีพาสซีฟที่ทำให้ทั้งปาร์ตี้เนี่ยสามารถว่ายน้ำได้นานขึ้นครับก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการเก็บเจ้าซีกาโนดามาโอเคต่อไปผมจะว่ามาตรงจุดนี้ครับก็หันมาด้านหลังตรงฝั่งเป็นใหญ่ตรงนี้จะมีอยู่เดี๋ยวๆอยู่1ชิ้นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะวิ่งเป็นเส้นไปตรงฝั่งซ้ายนะครับเห็นเลือดไม่เต็มเรื่องมีกินอย่างหยุดอยู่ยังแต่ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ครับจะมีเส้นตรงเลย3ชิ้น2แล้วก็3แล้วก็ตรงนี้จะมีชิ้นนึงก็ตรงสุดริมหาดตอนนั้นจะมีอยู่2ชิ้น2โอเคต่อไปผมจะขอว่ามาเก็บว่ามาเก็บตรงจุดนี้ก่อนนะครับอัดคลิปตอนกลางคืนก็จะมีอาการมึนๆนิดนึงเริ่มดึกค่อนข้างจะดึกเลยโอเคตรงนี้มี2ชิ้นโอเคสามสี่ห้าชิ้นที่ห้าตรงนี้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับอยู่ตรงนี้โอเคจุดต่อไปผมจะว่ามาตรงเสาตรงนี้นะครับแล้วก็จะบินไปเก็บตรงจุดนั้นตรงจุดนั้นจะมีอยู่2ชิ้นครับแล้วมันมาจ้องเล่นอะไรผมวะเนี่ยโอเค2แล้วก็วิ่งมาทางซ้ายตรงนี้ครับเราจะอ้อมไปด้านหลังตรงนี้ชิ้นแรกตรงนี้ค่อนข้างจะมีเยอะเลยนะครับแล้วก็น้ำค่อนข้างจะเล็กด้วยก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับระวังสตามิน่าของตัวละครหมดเดี๋ยวจะจมน้ำโอเคชิ้นหนึ่งก็ตรงนี้1ชิ้นชิ้นต่อไปอยู่ตรงนี้แล้วก็อีก2ชิ้นตรงนี้ก็ชิ้นต่อไปตรงนี้ครับจุดต่อไปที่อยู่ตรงนู้นตะกี้เกมกระตุกโอเคชิ้นต่อไปจะอยู่แอบตรงยืนตรงนี้ครับมองค่อนข้างยากหน่อยโอเคผมขอรอสตามิน่าก่อนนิดนึงนะเราจะต้องว่ายไปตรงนู้นโอเคตรงนี้มีอยู่2ชิ้นถ้าผมจำไม่ผิดใช่จริงด้วยขวาซ้ายตรงนี้แล้วก็จุดต่อไปอยู่ตรงนั้นครับโอเคแล้วก็ถัดไปจะอยู่ตรงนั้นอีก2ชิ้นจะอยู่บริเวณตรงนั้นครับนะครับมองยากนะครับทางซ้าย1ชิ้นแล้วก็ตรงนู้น1ชิ้นไกลๆโอเคตรงนี้ชิ้นแรกแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก่อนที่เราจะวาร์ปไปจุดต่อไปโอเค
จุดต่อไปผมจะมาเก็บที่เกาะเซไรตรงนี้ก่อนนะครับผมว่ามาตรงศาลเจ้าตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็หันหลังมาไปด้านโซนหน้าศาลเจ้านะครับโอเคอยู่ตรงนี้อีก2ชิ้นผมอยากให้อันติโคโคมิแบบสามารถแบบเดินบนน้ำได้สักนาทีหนึ่งก็ยังดีเดินได้แค่7วิมันดูแบบไม่ค่อยมีค่าอะไรเลยแบบถ้าสับตัวแล้วค่อยแบบจมก็ได้สับตัวแล้วค่อยหมดเอฟเฟกต์ก็ได้อะไรอย่างนี้กันครับเดี๋ยว2ชิ้นต่อไปจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเซฟตามไปน้ำก่อนตอนนี้น้ำลึกเดี๋ยวตัวละครจมน้ำก่อนโอเคต่อไปผมก็จะว่ามาตรงนี้ครับอีก4ชิ้นโอเคตรงนี้1ก็ตรงนี้ชิ้นหนึ่งตรงนี้น้ำลึกเหมือนกันนะครับผมต้องเซฟไว้ก่อนถ้าใครมีตัวละครถ้าใครจะเอาตัวละครแบบทรงผู้ใหญ่มาก็ได้นะครับบางทีมันอาจจะทำให้มันอาจจะยืนแทนถ้าหากว่าตัวสูงพอนะครับโอเคตรงนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วก็วาร์ปมาตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยววิ่งลงมาตรงนี้นี่ครับทางซ้ายตรงนี้จะมีอยู่2ชิ้นแล้วก็ตรงนู้นชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งแล้วก็ตรงด้านอีกชิ้นแล้วก็อยู่ไกลๆอีก3ชิ้นโอเคตรงนี้1ตรงนี้1ชิ้นนี่ชิ้นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งไปต่อครับนะครับจะอยู่ตรงเกาะเล็กๆตรงนั้นเดี๋ยวว่ายน้ำมาทางซ้ายก่อนนี่ครับตรงชิ้นนี้มันจะอยู่ลึกหน่อยนะครับเราจะต้องแบบเข้าไปใกล้มันนิดนึงถึงจะเก็บได้เก็บค่อนข้างยากนี่ครับต้องอยู่นิ่งๆนิดนึงโอเคชิ้นแรกชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นสุดท้ายโอเคจุดต่อไปผมจะว้ามาตรงจุดว้าตรงนี้ครับตรงใกล้ๆกับบอสมากูเกียนกิตรงนี้โอเคใช้เลฟเฟอร์แฟนเลยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะ5ชิ้นนะถ้าผมจำไม่ผิด5ชิ้นจริงด้วยอุ๊ยลืมดูสตามินาตัวเองลงมาก่อนแล้วกันจมนะโอเคตอนนี้ชิ้นแรกชิ้นที่2ชิ้นที่3 4แล้วก็ชิ้นที่5โอเคจุดต่อไปว่ามาตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงใกล้ๆซากโบราณสถานตรงนั้นนะครับโอเคตรงนี้ชิ้นแรกนะครับโอเคชิ้นแรกก็ทางขวาจะมีอีก2ชิ้น2แล้วก็กลับมาทางซ้ายครับจะมีอีก3ชิ้น1 2 3โอเคจุดต่อไปผมจะวาร์ปมาตรงนี้นะครับจะมีอีก2ชิ้นโอเคบินข้ามหัวไปเด่นไปเลยโอเคชิ้นแรกก็ชิ้นที่2โอเคจุดต่อไปว่ามาตรงนี้ครับโอเคแล้วก็ลงมาตรงนี้นี่ครับจะอยู่ตรงนี้2แล้วก็ไกลๆตรงนั้นอีกชิ้นหนึ่งหมอกลงแบบนี้สวยจังเลยโอเคอีกชิ้นหนึ่ง
ต่อไปผมจะวาดมาตรงนี้ครับเสาหิวตรงนี้ตรงจุดนี้จะมี5ชิ้นโอเคแวะหิวด้วยเลยสวยงามโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งเลยไปข้างหลังศาลเจ้าครับโอเคแล้วก็ลงมาตรงนี้นี่ครับตรงนี้2ชิ้นแล้วก็ตรงจุดนั้นอีก2ชิ้นแล้วก็ไกลๆอีกชิ้นหนึ่งตรงนี้1 2 3 4แล้วก็ตรงนั้นครับอีกชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะวาร์ปไปจุดสุดท้ายนะครับก็จะมีอีก5ชิ้นเสียวว่าสตามิน่าว่ายน้ำไม่พออย่างไรกลัวมันจะเสียเวลาครับโอเคแล้วก็จุดสุดท้ายก็จะว่ามาตรงจุดนี้ครับโอเคหันมาด้านหลังจะอยู่แอบอยู่ตรงนี้ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนั้นเด่นๆชิ้นหนึ่งแต่ใครแบบไม่สังเกตก็จะมองขาผ่านไปเลยนะครับมันอยู่ตรงนี้ชิ้นหนึ่งตรงนี้ชิ้นแล้วก็3ชิ้นสุดท้ายครับเดี๋ยวเดินเลยไปด้านหลังชายหาดตรงนั้นปล่อยฟ้าทุยพวกนี้ไปครับขี้เกียจสู้เดี๋ยวพวกมันกระเซอร์มองไม่เห็นพวกเรามองไม่เห็นเราโอเคเดี๋ยวเลยไมเดนตัวนี้ไปนะครับจะมี3ชิ้นสุดท้ายโอเคนี่ครับชิ้นแรกชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับโอ้เก็บได้ไหมโอเคได้แล้วครับโอเคน่าจะเก็บครบแล้วล่ะครับครับผมก็หลังจากผมเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ใช่กันนะครับโอเคก็เก็บครบ100ชิ้นพอดีเลยนะครับก็จากตอนแรกที่มีอยู่แค่30ชิ้นก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะเก็บซีโกโรนาม่าเนี่ยให้ครบ168ชิ้นเพื่อที่จะเลื่อนขั้นตัวละคร1ตัวให้ถึงเลเวล90เลยเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปเก็บโวเพื่อหรือว่าเก็บโวคนอื่นเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับแต่ก็อย่าลืมถามเขาเหมือนเดิมนะครับว่าเขาจะเก็บไปใช้อัพตัวละครเขาเองกันด้วยหรือเปล่าสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะหาซีกาโนนามาไว้ใช้เป็นวัสดุในการเลื่อนขั้นตัวละครนะครับก็เอาไว้เจอกันในวิดีโอตัวถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ